ดีครับขอต้อนรับสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพโมดูลนี้คือโมดูลที่3นะครับ Teaching and Learning Practices เมื่อคลิปที่แล้วเราเห็นแล้วนะครับ2หลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในคลิปนี้จะเกี่ยวข้องกับหลักการที่เรียกว่า Experiential Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่พบได้มากที่สุดในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพครับExperiential Learning นะครับเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานหรือในคลินิกซึ่งมีองค์ประกอบ4ขั้นตอนด้วยกันครับขั้นที่1เรียกว่า Concrete Experience ก็คือผู้เรียนของเรานะครับไปเจอสถานการณ์หรือประสบการณ์ใหม่ๆได้ลงมือทำแล้วเกิด feeling เกิดความรู้สึกหรือได้รับรู้ในสถานการณ์ต่างๆที่เขาเพิ่งเจอมานะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ที่เรียกว่า Reflective Observationในขั้นตอนนี้ผู้เรียนนะครับจะได้กลับมาทบทวนครับว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรเกิดอะไรในตัวเขาสิ่งใดที่เขาทำได้ดีสิ่งใดที่ทำได้ไม่ดีเริ่มมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆความรู้ต่างๆกำลังเริ่ม develop ขึ้นในสเตจนี้หลังจากนั้นเขาจะไปสู่ระยะที่3ครับก็คือ abstract conceptualization เมื่อใดก็ตามที่เขาได้ตกผลึกแล้วว่าสิ่งที่เขาได้ทำมาจากประสบการณ์มันมีข้อดีมันมีประเด็นอะไรบ้างเขาจะเริ่มเรียบเรียงออกมาเป็นองค์ความรู้ที่เกิดในตัวเขาสรุปเป็นหลักการที่เขาจะเอาไปใช้ต่อดังนั้น abstract conceptualization คือขั้นตอนที่ตกผลึกความรู้ที่จะเอาไปใช้ต่อนั่นเองและหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือ active experimentation คือการที่นำความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้นะครับที่เรียบเรียงเอาไว้เป็นเฟรมเวิร์กต่างๆเนี่ยไปลองใช้จริงในสถานการณ์ถัดไปเพื่อมั่นใจว่าสิ่งที่เรียนรู้มาเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้จริงจะเห็นได้ว่า experiential learning นะครับจะไม่ได้จบที่สเตจที่4 active experimentation เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการนำความรู้หรือประสบการณ์ไปทดลองใช้ในสถานการณ์อื่นก็จะเกิด concrete experience หรือสเตจที่1กลับขึ้นมาใหม่ดังนั้นการเรียนรู้เนี่ยเราถึงเรียกว่า experiential learning cycle การเรียนรู้จะเป็นวงจรต่อเนื่องไปเรื่อยๆตราบใดที่ผู้เรียนของเรายังปฏิบัติงานหรือปฏิบัติวิชาชีพต่อไปตลอดช่วงชีวิตของเขาเขาก็จะเกิดการเรียนรู้วงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งวงจรนี้ก็สนับสนุนหลักการของ lifelong learning ด้วยเช่นกันดังนั้นสรุปได้ว่า experiential learningคือกระบวนการการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในบุคลากรสายวิชาชีพสุขภาพอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับประเด็นสำคัญของ experiential learning นะครับคือแม้ว่าใน experiential learning นะครับเราจะเริ่มจาก concrete experience เป็น stage แรกแต่ไม่ได้หมายความว่าการเรียนรู้จะเกิดที่จุดเดียวนะครับการเรียนรู้จะเกิดที่ stage ไหนก่อนก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วการเรียนรู้จะเกิดได้มากที่สุดที่2ขั้นตอนครับคือ stage ที่1concrete experience และ stage ที่3 abstract conceptualization สำหรับการเรียนรู้ที่เริ่มต้นที่ abstract conceptualization สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราพบได้ประจำครับอาจารย์ลองนึกครับอาจารย์สอนบรรยายสอนเลคเชอร์อาจารย์ทำกิจกรรมกลุ่มผู้เรียนของเราก็ต้องพัฒนาความรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของความรู้ต่างๆตกตะกอนความรู้แล้วเขาค่อยเอาไปใช้งานจริงดังนั้นหลักการนี้ครับมีความรู้เพื่อที่จะเอาไปใช้งานจริงก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่า evidence based practice ก็คือการปฏิบัติงานอิงหลักฐานวิชาการหรือความรู้ทางวิชาการนั่นเองครับจากหลักการของ experiential learning นะครับก็จะมีข้อแนะนำให้กับผู้เรียนดังนี้ครับ 1. ผู้เรียนนะครับควรจะทบทวนความรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆก่อนที่จะมาเริ่มเรียนดังนั้นครับสิ่งนี้ก็จะตรงกับการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจาก abstract conceptualizationประเด็นที่2ครับควรจะฝึกฝนและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้จาก concrete experience ประเด็นที่3ครับสำคัญอย่างยิ่งครับผู้เรียนควรจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สอนหรืออาจารย์นะครับดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เขาได้มีประสบการณ์การที่เขาพัฒนาความรู้หรือเกิด abstract conceptualization ขึ้นมาเนี่ยครับมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ดังนั้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงฟีดแบ็กของอาจารย์เนี่ยครับจะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมต่อไปครับข้อ4ครับผู้เรียนต้องมองทุกโอกาสเป็นโอกาสในการเรียนรู้ครับเพราะว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาคราวนี้ครับ
รามาดูกันว่าในมุมของอาจารย์การจะจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามหลักของ experiential learning ควรจะเป็นอย่างไรประเด็นแรกครับอาจารย์ควรจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ครับร่วมกับผู้เรียนของเราเพราะฉะนั้น experience sharing เป็นจุดสำคัญของ experiential learning อีกอย่างหนึ่งประเด็นสำคัญครับข้อที่2เวลาอาจารย์สอนลูกศิษย์ผู้เรียนของเราเนี่ยนะครับอาจารย์ไม่จำเป็นต้องให้เขาคิดเหมือนเรานะครับเพราะแต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเขาอาจจะเจอประสบการณ์ที่ไม่เหมือนเราก็ได้ดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปกรอบความคิดของเขาว่าเขาต้องคิดเหมือนเราแต่เราต้องสนับสนุนให้เขาไปเจอของจริงแล้วเราแลกเปลี่ยนกับเขาว่าอาจารย์คิดอย่างนี้เขาคิดอย่างไรและสุดท้ายครับข้อที่3สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ experiential learning เนื่องจากว่าการเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีความต่างกันได้เวลาอาจารย์ประเมินผู้เรียนนะครับอาจารย์ต้องประเมินตามมาตรฐานกลางของวิชาชีพอาจารย์อย่าตัดสินผู้เรียนจากประสบการณ์ของอาจารย์เพราะประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อาจารย์ต้องตัดสินจากมาตรฐานกลางว่าในกรณีของวิชาชีพต้องเป็นแบบนี้พออาจารย์ตัดสินแบบนี้ได้อาจารย์ค่อยให้ประสบการณ์เพิ่มเติมเขาว่าในการปฏิบัติงานจริงมันอาจจะมี variation ต่างๆได้เขาควรจะทำความเข้าใจและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องแลกเปลี่ยนทำ experience sharing กับอาจารย์และเพื่อนร่วมงานต่อไปเรื่อยๆในอนาคตครับจากหลักการของ experiential learning นะครับเราสามารถเอาตัวเนื้อหาหลักของมันนะครับมาอธิบายลักษณะสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดังนั้นหลักการที่4ที่เราจะมารู้จักกันคือหลักการของ learning style ครับการจัด learning style ตามหลักการของ experiential learning นะครับเราจะแบ่ง learning style ได้4แบบตามรูปนี้นะครับแต่ในคลิปนี้เราจะโฟกัสกันที่ learning style ที่เรียกว่าassimilating learning style ครับสาเหตุก็คือว่าเป็น learning style ที่พบได้มากที่สุดในผู้เรียนคนไทยครับลักษณะของ assimilating learning style นะครับผู้เรียนนะครับมักจะชอบค้นคว้าหาความรู้จากการดูการฟังการอ่านหรือจดบันทึกแล้วหลังจากนั้นเขาจะพัฒนาองค์ความรู้จากการคิดวิเคราะห์แล้วก็ทำ reflection ครับจากงานวิจัยนะครับเราพบว่าผู้เรียนที่เป็นคนไทยนะครับส่วนมากจะมี learning style แบบ assimilating ดังนั้นอาจารย์ลองสังเกตนะครับเวลาผู้เรียนของเราเรียนเนี่ยชอบจดชอบฟังชอบเรียน lecture แต่พอถึงเซสชันที่เป็น active learning หรือ PBL อาจารย์สังเกตไหมครับผู้เรียนของเรามักไม่ค่อยพูดมักไม่ค่อยแสดงความรู้หรือมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแต่จุดสำคัญนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้เพียงแต่ไม่ใช่สไตล์ที่เขาถนัดที่เขาจะต้องพูดเพราะเขาเลือกที่จะ receptive คือรับฟังแล้วก็คิดดังนั้นเขาจะฟังแล้วเขาจะคิดแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดและแสดงออกเท่านั้นเองครับอีกประเด็นนะครับ learning style นะครับสามารถเรียนรู้และปรับได้นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผู้เรียนที่เป็นคนไทยที่เป็น assimilating learning style นะครับสามารถปรับตัวไปใช้ learning style แบบอื่นได้ตามสถานการณ์ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือแต่ถ้าผู้เรียนของเรานะครับอยู่ในสถานการณ์ที่เลือกได้แม้เขาจะสามารถใช้ learning style แบบอื่นได้เขาก็จะเลือกที่จะใช้ learning style ที่ถนัดมากที่สุดดังนั้นหากสิ่งแวดล้อมหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่เอื้อให้เขาจะปรับตัวเข้าสู่ learning style แบบใหม่เขาก็จะผลักตัวเองกลับเข้าสู่ learning style แบบเดิมและประเด็นสุดท้ายจากงานวิจัยนะครับสิ่งที่พบคือ learning styleติดตัวนะครับต่อให้ผู้เรียนของเราไปเรียนที่ต่างประเทศหรือย้ายไปอยู่ต่างประเทศเขาก็ยังยึด learning style ที่เขาถนัดมากที่สุดก็คือ assimilating learning style ไม่แปลกใจเลยครับเป็นปกติครับที่ทำไมคนไทยเมื่อไปเรียนต่างประเทศมักจะเงียบในขณะที่คนต่างชาติมักจะแสดงความคิดเห็นเพราะ learning style ติดตัวได้ครับแล้วก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้ดังนั้นบทสรุปของเรื่อง learning style ก็คือผู้เรียนจะเลือกใช้ learning style ที่ถนัดมากที่สุดแต่วิชาชีพสายสุขภาพจำเป็นต้องใช้ learning style หลายๆแบบเราต้องค่อยๆฝึกผู้เรียนของเราให้มีการปรับตัวเข้าสู่ learning style รูปแบบใหม่เมื่อเขาคุ้นชินเขาก็จะสามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตและ practice เป็นบุคลากรวิชาชีพสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องไปในอนาคตครับ
การทำความเข้าใจเรื่อง learning style นะครับจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์อย่างยิ่งตามแผนภาพเนี่ยนะครับอาจารย์จะเห็นเลยว่า learning style แต่ละแบบก็จะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับ learning style นั้นๆดังนั้นจึงเป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายจุดสำคัญนะครับแม้ว่าผู้เรียนคนไทยจะมี learning style เป็น assimilating เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีแค่รูปแบบเดียวผู้เรียนคนไทยบางกลุ่มก็อาจจะมี learning style ที่เขาถนัดแบบอื่นๆดังนั้นหมายความว่าเวลาอาจารย์จัดหรือออกแบบการเรียนการสอนนะครับถ้าอาจารย์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแค่รูปแบบเดียวก็อาจจะเหมาะสมกับ learning style รูปแบบหนึ่งๆแต่ถ้าอาจารย์ใช้การจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายก็จะสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนที่มี learning style ต่างกันได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเข้าใจ learning style จะมาช่วยออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ